ิ้วให้กว้างเพื่อกดคู่8เป็นเทคนิคที่พบได้ทั่วไปในการบรรเลงเปนโนหากสำหรับริดซับสมบูรณ์นี่คืออุปสรรคสำคัญเพราะอาการโฟโคดิสโทเนียหรือกล้ามเนื้อบิดเกร็งเฉพาะที่ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมนิ้วมือได้นี่คือโรคร้ายที่นักดนตรีประมาณ 2% จะเจอซึ่งเป็นผลมาจากการทำอะไรซ้ำๆเช่นการซ้อมดนตรีมากเกินไปจนสมองปล่อยคลื่นไฟฟ้าผิดปกติและยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดแต่ด้วยความที่คลื่นไฟฟ้าสมองมันรั่วเนี่ยบางทีมันก็จะไปที่นิ้วอื่นต่อมาเอาผมเป็นที่นิ้วโป้งมือขวาก่อนนะครับตอนแรกเล่นแล้วมันจะหงิกแบบนี้นะครับนิ้วโป้งแต่ไปมาๆก็บางทีนิ้วโป้งไม่มีอาการแต่ไปมีอาการที่นิ้วชี้แทนแต่นิ้วโป้งอาการก็จะหายไปอยู่ตัวคือปี2ปีครับกว่าโรคนี้จะมาถึงขั้นรุนแรงที่สุดนะครับว่าโอเคมันจะไม่เป็นไปมากกว่านี้ละครับซึ่งตอนนี้ก็เลยผมเป็นทั้ง2มือนะครับดิสโทเนียเป็นเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีนักดนตรีคนไหนอยากเจอค่ะแต่สำหรับอาจารย์ฤทธิ์ที่อยู่กับมันมากว่า10ปีอาจารย์มองว่านี่เป็นอาการที่สามารถหาวิธีอยู่ร่วมกันได้ในเส้นทางดนตรีค่ะตลอด11ปีที่ผ่านมาฤทธิ์เข้ารับการรักษาหลายวิธีหากแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับเขาคือการเริ่มหัดเล่นเปียโนขั้นพื้นฐานใหม่อีกครั้งจนผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรายการ International Chopin Competition of Amateur Pianists ณประเทศโปแลนด์เมื่อกันยายนที่ผ่านมาแต่ผมก็รู้สึกว่าการเล่นคอนเสิร์ตทุกครั้งมุมมองผมก็จะเปลี่ยนไปนะครับคนดูเวลาเข้ามาดูผมก็มองว่าเข้ามาให้กำลังใจนะเพราะว่าเรามีอาการเราเป็นโรคนี้อยู่นะครับเราก็ต้องการเวทีแสดงเพื่อที่จะให้เรามีความมั่นใจแล้วก็อาการดีขึ้นนะครับนี่เราก็เห็นข้อดีแทนที่จะขึ้นเวทีแล้วกลัวไปหมดนะครับก็ขึ้นด้วยความสุขมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตอนที่มือผมยังไม่เป็นเนี่ยรู้สึกว่าขึ้นแล้วมีความสุขกว่าเยอะอ้าวเหรอเพื่อให้ยังคงมีดนตรีอยู่ในชีวิตฤทธิ์ผันตัวสู่เส้นทางวาทยากรโดยมีวรรณกรรมเปียโนอีกหลายชิ้นเป็นเป้าหมายที่จะไปให้ถึงอีกครั้งและเขายังหวังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีอีกหลายคนที่กำลังเผชิญอยู่กับโรคนี้เช่นกันณัฐธิดาสุขศรีไทย PBS รายงาน